ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพรรคเพื่อไทยกระผมขออภิปรายสนับสนุนยัตติที่ขอให้พิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการข่มขืนกระทำชำเราโดยตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นเหตุผลที่สนับสนุนในเรื่องนี้ก็เพราะว่าการข่มขืนกระทำชำเราถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเพศที่โหดร้ายทารุณและก็เป็นการกระทำร้ายผู้อื่นอย่างรุนแรงทั้งทางร่างกายจิตใจทำลายอนาคตของผู้อื่นเป็นการทำลายศีลธรรมจรรยาที่รุนแรงทั้งต่อผู้ถูกกระทำและต่อสังคมการทำร้ายร่างกายนั้นจะเห็นได้ว่าตามข่าวคราวต่างๆนั้นบางรายมีการทำร้ายเพื่อที่จะบังคับขู่เข็นเพื่อที่จะให้ผู้ถูกกระทำไม่สามารถขัดขืนได้บางครั้งอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือพิการบางครั้งเมื่อกระทำความผิดเสร็จแล้วก็ยังฆ่าเพื่อปิดปากต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเรารู้สึกว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงต่อร่างกายของผู้ถูกกระทำอย่างยิ่งการทำร้ายทางจิตใจจะเห็นได้ว่าผู้ที่ถูกกระทำหรือเหยื่อจะมีความผิดปกติทางจิตใจบางคนเป็นนักเรียนไม่กล้าที่จะไปโรงเรียนบางคนทำงานก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปทำงานบางคนที่เคยสดชื่นแจ่มใสกลายเป็นคนที่มีอารมณ์โศกเศร้าครับเรียกว่าผิดปกติเป็นการทำลายอนาคตของผู้อื่นอย่างยิ่งเพราะว่าบางคนเคยเรียนดีเคยทำงานดีเมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนก็จะทำให้เสียอนาคตไม่ไปโรงเรียนขาดโรงเรียนแยกจากเพื่อนหรือบางคนฆ่าตัวตายเหล่านี้ถือว่าเป็นการทำลายอนาคตของผู้อื่นอย่างยิ่งนอกจากนี้การข่มขืนกระทำชำเราถือว่าเป็นการทำลายศีลธรรมจรรยาที่รุนแรงทั้งต่อผู้ถูกกระทำและต่อสังคมท่านประธานที่เคารพครับข่าวคราวต่างๆออกมาทุกวันยิ่งขณะนี้ก็ยิ่งมีข่าวผู้ที่กระทำข่มขืนและฆ่าต่อเนื่องกันคือนายสมคิดพุ่มพวงนะครับต้องขออภัยที่เอ่ยชื่อเพราะว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจดีว่าคดีนี้เป็นคดีที่คนไทยเราเห็นเราไม่คิดว่าจะขนาดนี้ถูกลงโทษจำคุก14ปีออกจากคุกออกจากเรือนจำกลับมามาทำความผิดซ้ำๆอีกนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกต่อไปครับผมกราบเรียนว่าคราวๆจิ้งฟังบางครั้งครับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวบางข่าวก็บอกว่าพ่อข่มขืนลูกบางคนเป็นลูกเลี้ยงบางคนเป็นลูกในไส้ของตัวเองเหล่านี้ฟังแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับยิ่งข่าวบอกว่าลูกข่มขืนแม่ที่อายุมากพิการเหล่านี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าสังคมเราเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรมีข่าวบางข่าวครูข่มขืนศิษย์นะครับบางครั้งก็บอกศิษย์ข่มขืนครูนะครับมันก็เกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณานะครับว่าเราจะหาวิธีป้องกันแก้ไขอย่างไรนะครับตามสถิติบอกว่าผู้กระทำความผิดเป็นคนใกล้ชิดกับผู้ถูกข่มขืนหรือเหยื่อถึง 53% นะครับก็แสดงว่าตรงนี้ถึงแม้จะเป็นคนใกล้ชิดคนที่รู้จักดีบางครั้งก็อาจจะไม่ปลอดภัย
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการจะต้องได้ศึกษาว่าเป็นเพราะเหตุใดครับคนใกล้ชิดคนที่เรียกว่าผูกพันกันอย่างยิ่งก็เกิดมาทำความผิดการกระทำความผิดดังกล่าวเขาบอกว่าคนแปลกหน้าคนที่ไม่รู้จักกันจะทำความผิดถึง 38% และมีข่าวคราวอีกว่าคนที่รู้จักกันผ่านสังคมออนไลน์ก็ได้กระทำความผิดข่มขืนกระทำชำเราอยู่ประมาณ 8.8% นะครับก็เป็นสถิติที่จะต้องนำไปพิจารณาครับส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการข่มขืนกระทำชำเราเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็คือ 31.1% มาจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอาจจะบอกว่ามึนเมานะครับหรือสารเสพติดอย่างอื่นที่ควบคุมสติควบคุมอารมณ์ไม่ได้มีความรู้สึกคึกขนองขึ้นจนไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้จากเครื่องดื่มต่างๆนะครับบอกว่ามีอารมณ์ทางเพศก็มีอยู่ประมาณ 28% พวกนี้ก็แสดงว่าเป็นลักษณะของคนที่ข่มขืนกระทำชำเราหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นจากที่ผู้ถูกกระทำนะครับหรือเหยื่ออาจจะแต่งเนื้อแต่งตัวหรืออยู่ในที่ที่เสี่ยงเหล่านี้ก็เป็นได้นะครับสำหรับช่วงอายุของผู้ที่ถูกข่มขืนเขาบอกว่าอายุระหว่าง5ปีถึง20ปีครับมีอยู่ประมาณ 60% เกินครึ่งเพราะฉะนั้นคนในช่วงวัยนี้จึงถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เสี่ยงมากอายุ41ถึง60ปีจะมีอยู่ประมาณ 30.9% นะครับที่โอกาสถูกข่มขืนกลุ่มอาชีพนะครับสำหรับคนที่ถูกข่มขืนหรือเหยื่อก็เขาบอกว่า 60% เป็นนักเรียนนักศึกษาครับเป็นผู้ที่มีความรู้ต่างๆนะครับจากสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้อนหลัง5ปีตั้งแต่ปี2557ถึง2561ผู้ถูกจับกุมเข้าสู่คดีความ 12,671 รายจับกุมได้ 9,642 รายคิดเป็น 76% แสดงว่าจับกุมได้ 76% ยังมีอีกไม่น้อยที่ถูกข่มขืนกระทำชำเราแล้วไม่ไปแจ้งความไม่เป็นคดีความซึ่งก็อาจจะเกิดจากการเกรงความละอายบ้างเกรงกลัวบารมีของผู้ที่กระทำบ้างไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้บ้างนะครับอย่างไรก็ตามครับในกลุ่มที่ดำเนินคดีแล้วก็ถือว่าก็ทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามแต่ว่าคดีดังกล่าวก็ยังมียกฟ้องไปอีกจำนวน1ใน3ของคดีเพราะขาดพยานหลักฐานก็เป็นที่ยอมรับครับก็เป็นที่รู้กันว่าคดีข่มขืนถ้ามีคนเห็นมีพยานมันก็คงจะไม่เป็นเหตุการณ์แบบนั้นแต่ที่มันต้องมีการยกฟ้องต่างๆก็เพราะว่าพยานหลักฐานต่างๆหายากนะครับก็กราบเรียนถึงปัญหาต่างๆนะครับว่าในคณะกรรมการก็จะได้ทราบนะครับว่า 1. ผู้ถูกกระทำจำนวนมากไม่กล้าแสดงแจ้งความนะครับด้วยเหตุผลที่ผมนำกราบเรียนไปแล้ว 2. อยากจะฝากว่าการเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดในคดีข่มขืนกระทำชำเราอาจจะมีทั้งข้อดีอาจจะมีทั้งข้อที่ไม่ต้องการหรือไม่ดีนะครับข้อดีก็คือผู้ที่จะกระทำความผิดจะได้เกรงกลัวโทษครับบางคนบอกว่าประหารเลยข่มขืนนี่ประหารเลยครับอันนี้ก็กราบเรียนว่าก็คงเป็นส่วนหนึ่งทำให้ผู้ที่จะกระทำความผิดได้เกิดความเกรงกลัวต่อความผิดให้หยุดยับยั้งชั่งใจไม่ให้กระทำความผิดนี่ก็เป็นข้อดีแต่อย่างไรก็ตามครับข้อเสียก็มีในเมื่อโทษหนักการข่มขืนกระทำชำเราโทษหนักอาจจะถึงประหารชีวิตหรือมีโทษที่หนักอาจจะทำให้ผู้กระทำความผิด
คิดไม่ดีถึงกับต้องฆ่าปิดปากต่างๆเหล่านี้นะครับผมกราบเรียนว่าในสิ่งที่ได้นำกราบเรียนมานี้ก็ขอกราบเรียนว่าผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์พรรคเพื่อไทยขอสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาศึกษาหาทางป้องกันและแก้ไขการข่มขืนกระทำชำเราขอบคุณครับ